ดูกันค่ะสวยงามมากข้างหลังนี่จะเป็นห้องนอนเป็นเตียงนอนจังใดคะมากบ่คืออยู่บ้านเลยเนาะงามมีตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งข้างหลังนี่อันนี้จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นช่องฟิตช่องธรรมดาอันนี้จะเป็นห้องน้ำอาบน้ำหรูหรามากมีเตาอบน้ำมีทำความกับข้าวมีสิ่งล้างจานข้างหน้าก็เติมเป็นที่ครับจังใดคะรถบ้านพี่น้องคะถ้าอยู่บ้านเฮานี่ราคาแพงมากอยู่นี่ก็แพงด้วยกันละมื้อนี้อยากกินแกงเผ็ดฟักทองใส่หมู3ชั้นก็บ่มีพริกแกงก็เลยต้มตําเองค่ะพี่น้องคะพริกแกงตําเองจะเป็นจังใดเนาะบาดนี้รสชาติแต่ว่าก็หน้าตาก็โอเคอยู่เนาะตําแบบแล่นใบบ่ต้องละเอียดหลายตําเองท่องกระซื้อมาบ่รู้ว่าจะมั่นบ่น่าจะโอเคอยู่เนาะพี่น้องค่ะแกงเผ็ดฟักทองนั่นแล้วบ่ได้กินก็เลยคิดอยากกับข้าวสวยฮ้อนๆคือจะแซ่บโอเคอยู่ฟักทองเหลืองๆมันๆอยู่ดอกเบิ่งส้มเหลืองๆฟักทองเหลืองๆเทศกาลฮาโลวีนมาแล้วก็เลยคิดอยากฟักทองเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลฮาโลวีนวันสำคัญของคนยุโรปสวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมื้อนี้มากินข้าวปุ่นกันค่ะพี่น้องคะแซ่บๆน้ำยาบ่แม่นน้ำยาดอกเป็นแกงเผ็ดฟักทองใส่หมู3ชั้นมาน้ำกันค่ะพี่น้องคะแซ่บๆน้ำกันเมนูง่ายๆมื้อนี้แต่ว่าผักก็หลายคือเก่านั่นล่ะมาน้ำกันค่ะเมนูเส้นเด็กเส้นมื้อนี้เด็กเส้นสลับถ้วยสลับถ้วยค่ะสลับถ้วยมาลาดกันบาดเนี่ยอ
ริกแกงตำเองสีสันแซ่บจัดจ้านมาเด้อค่ะแซ่บน้ำกันบาดเนี่ยต้องไม่พักหลายๆขอบคุณนะสื่อมาสั่นกะมาแซ่บนะค่ะขอบคุณต้องพักมากถึงสวนขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ไปพอกันไปมือหลังถ้าหากมาคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ดูดีอินแลนด์ด้วยนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ